มาสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในพาร์ทจบของเอาลัสพาร์ทแรกกันแล้วเอ้ยพาร์ทแรกดิภาคแรกกันแล้วนะครับผมก็ในอย่างที่ทราบกันดีนะว่าแต่ก่อนผมไม่อยากจะเล่นเกมนี้อย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะหนักรั้วแล้วก็เสียงขวัญสั่นประสาทกระจัดแตกกันแน่นอนแต่ว่าผมก็ได้มาถึงใกล้ถึงจุดจบกันแล้วและมีโมเดลหนึ่งที่ไม่เพิ่มเลือดซึ่งทำให้ไม่สมจริงก็ดีแล้วโอ้โหผมปิดก่อนเลยแล้วกันถ้าที่ผมจำได้เนี่ยไอ้บิลลี่เนี่ยหรือว่าไอ้วอร์ไรเดอร์ที่เขาเรียกกันนะคือมันอ่ะสามารถมุดประตูได้ฉะนั้นแล้วการที่เราจะปิดเนี่ยปิดเพื่อไม่ให้มันตามเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ยากอยู่เหมือนกันนะฮะหรือไม่มันอาจจะสโลนั่นแหละแต่ว่าอาจจะสโลช้า My God มีระเบิดตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ได้แค่กระตุกอ่ะยิ้มยิ้มโอ้ทำเนื้อขายกันตรงนี้ก็ไม่มีกำไรเนาะมีอะไรไหมนี่โค้ชเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมพี่บอกมาเหอะมันอะไรกับวะเนี่ยโหคือมันฆ่าหมดเลยอ่ะไม่เว้นแม้แต่คนดีแต่เว้นอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือไอ้มันชื่ออะไรเวอร์นิกนะฮะนี่มันห้องน้ำโอ้แล้วมีศพมีโอ้โหปิดเลยเดี๋ยวเผื่อนี่มันอาจจะเป็นทางออกสำหรับเราเราต้องไปทางไหนวะเอ๊ะนั่น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 เห็นมันเริ่มมืดขึ้นมาผมโอเคมันจางเรื่อยๆเลยอ่ะถ้าเราไม่เปิดอินฟราเรดเราไม่เห็นหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเอากลัวไปได้โอ้มึงบล็อกกูอีกแล้วกูถามจริงเหรอทำไมมึงชอบบล็อกทางกูวะเนี่ยไปแล้วเว้ยโอ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 ้โหจางจางลงเมื่อกี้รู้สึกว่าตอนตายมันจะสิงเรานะฮะแม่งเอ้ยปิดประตูเออถึงจะรู้ตั้งรู้ว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรก็ตามโอ้โหแล้วห้องนี้มันต้องหยุดนะโอ้ยมันต่ออยู่นู่นโอ้โหยังจางอยู่โอ้ยโอ้ยจางมากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่มันเข้ามาไม่ได้จริงดิแปลกใจมากๆเลยแฟมทะลุมือด้วยผมตายไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะเรียบร้อยครับผมยามก็ตายตายแฮกันหมดแม่งเอ้ยเหมือนวอลเลเดอร์ตัวจะแบบไม่ต้อง
ไม่ต้องเปิดอินฟราเรดเลยเมื่อกี้นี้โอ้ my god what is this place อ้าวนี่ไงล่ะห้องทดลองความทรงจำและหลายๆอย่างมาอยู่ที่นี่แองจี้นั่นเลยที่นั่นมิลลี่ยังอยู่ที่เซ็นเตอร์ตามหาเขาฆ่าเขาจบเรื่องนี้โอเคเป็นปฏิทานที่ดีเยี่ยมเพราะมันฆ่าเราไปแล้วเมื่อกี้นี้เราต้องทำให้มันทรมานบ้างแบบเราถูกต้องไหมเปิดไม่ได้มีกล้องอีกอะไม่มีแฟ้มเดี๋ยวปากการุ่นอะไรอ่ะต้องเช็คครับต้องเช็ควัตตี้ turn off the wow for the โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยปิดวาวกับอะไรสักอย่างตรงทางดีๆไม่ได้เดี๋ยวบ้านบึ้มแฟ้มอีกอะไม่อ่านนะนี่มันมิลลี่แล้วก็โน้ตรัวๆเลยจากคำรายงานของผู้ป่วยที่คนไข้ที่ชื่อมิลลี่เนี่ยเขาอายุประมาณ 20-23 ปีได้แต่ตอนนี้เขาดูเหมือนคนที่อายุ50กว่าๆได้นะครับผมนะเท่าที่ฉันมองเห็นถ้าฆ่านายมันก็จะจบเรื่องนี้สินะโอเคนี่อยู่มานานเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมที่ฆ่าผมเมื่อกี้ละมึงใช่ไหมที่ฆ่าผมเมื่อกี้นี่คืออะไรเปิดป่าเอ้ยไม่ง่ายที่สุดนะไปปิดวาล์วก่อนแล้วก็ทางไหนวะนี่ยังมีมามองสวัสดีพี่เอามองผมสิโอ้และเต็มไปด้วยเลือดแล้วไอ้ถังแดงนี่ใครวะแล้วก็มีเหมือนหลายอันเลยฮะแต่ว่ามีแต่บิลลี่คนเดียวเราอ่านไปซับแล็บเจเนเรเตอร์แบทแคนเคอรี่แอนิมอลโอเคแสดงว่ามีอยู่ทางเดียวนั่นก็คืออุ๊ยอ้อสูงจังเลยอะแต่ก็ยังฮึบเหาะได้เหมือนเดิมนี่ฮะไอสัญลักษณ์ที่ขึ้นตอนที่วอร์เรเดอร์อยู่ใกล้นะฮะโอเคผมคิดว่าการที่เราจะซ่อนจากวอร์เรเดอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับดังนั้นแล้วการที่เราจะชอบวิ่งเนี่ยนะผมต้องใช้สกิลวิ่งแล้วแหละนะตอนนี้แต่มีแบตเตอรี่อยู่ทางอีกทางหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วแต่ไม่รู้จะได้ใช้เปล่านะเพราะว่าแบตเตอรี่เราเสร็จเต็ม10ตอนนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือแทบจะไม่ต้องใช้มั้งเพราะมันสว่างขนาดนี้เว้นแต่ดูวอร์เรเดอร์นี่แหละแต่วิธีการดูก็มันที่จริงมันก็ง่ายๆนะเดี๋ยวมีแฟ้มนี่ไงล่ะเฮ้ยมึงมาเหรอโอ้โหนั่นนะครับวิธีง่ายๆนะครับที่จะดูนะครับนั่นก็คือถ้ามันเบลอเมื่อไหร่นั่นก็คือมันอยู่ใกล้นะฮะมึงไปต้องเปิดแฟลชให้เปลืองเลยฮะปิดเพื่อความสโลลี่ปิดแล้วก็ไปอีกทางฮะสงสัยแบกคงไม่ต้องใช้กันแล้วมันจังหวะเนี้ยเปิดเลยฮะกดชิปรัวไม่รัวนี่หว่ากดทีเดียวแต่นานนี่มันยังไล่อยู่อีกเหรอโอ้พี่นี่ตามเหมือนกันนะอ้าวเซฟแล้ววะมีอะไรต้องห่วงอ่ะทางนู้นไม่น่ามีอะไรโอเคเราไปต่อยาวๆเลยแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวขึ้นกี่ชั้นน่ะแต่วอลเลเดอร์มันลอยได้นะครับนั่นแล้วไม่ใช่ปัญหาออกมาเลยโอ้แล้วเสียงขึ้นเรื่อยๆมันไล่ไม่หยุดเหรอใจเย็นเพื่อนเฮ้ย
อุ้ยโอ้โหโอ้โหนั่นอุ้ยอันนี้ต้องใช้ผมไม่คิดว่าจะมีอะไรมืดๆกับเขาด้วยเนี่ยไปโอเคห้องนี้ปลอดภัยอยู่ครับไม่รู้ว่ามันเข้ามาไม่ได้หรืออะไรนั่นมันเฝ้าหน้าประตูเลยเว้ยฆาตกรตัวนี้มันยังไงกันแน่นั่นไงแฟมครับแม่งมารัวๆเลยโอเคช่างมันแล้วกันอยากได้เนื้อหาสาระไปดูช่องอื่นครับเอาช่องนี้มาลุยมาวิ่งอย่างเดียวเห็นนิ้วนั่นน่าสงสารนี่ครับไปแปะไอ้ตบแปะตรงแป้นนะฮะก็จบแล้วเรื่องนี้มันจะรอดักหน้าประตูอีกไหมวะแต่มันไม่เบลอแสดงว่ามันไปแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันต้องแบบนี้เหรอบิลลี่ครับผมฆาตกรตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใส่เปิร์กลอยไปด้วยเปล่านะเสียงอะไรวะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวEvolve Riders มึงทำกูมึงด้วยมึงได้ตายสมใจอยากมึงได้ทรมานแน่ๆวันนี้มึงปล่อยของไว้แน่เฮ้ยจงด้วยนิ้วเดียวกูกระโดดข้ามตรงนี้แหละอ่ะกูไม่กลัวด้วยอ่ะกูยอมเจ็บได้เพื่ออะไรนี่เราเพื่อมึงโดยเฉพาะแม่งให้สแกน5นิ้วแต่กูมีแค่4นิ้วกูก็สแกนได้ทำไมโอ้ยโอ้โหมึงเอาไปไหมกูพลาดเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยทิ้งหายแล้วไหมโดนมันเล่นแน่เลยงานนี้โอ้โหแม่งเอ้ยมึงแค่ลอยได้เท่านั้นหรอวะโอ้ยทำอะไรอะเอาเฮ้ยมันสิงโอ้โหแม่งเอ้ยมันแม่งตกที่สูงแบบรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันสิงเราเหรอเมื่อกี้เนี่ยมันก็น่าจะชัดเจนนะเพราะมันก็เคยสิงเราจนตายไปแล้วโอ้โหพยายามทั้งหมดobject get out ออกจากที่นี่หายไปก่อนมีอะไรพูดไหมไม่พูดดิเขียนบิลลี่ตายไปแล้วไอ้วอลไรเดอร์ไอ้ใบบ้าตัวนี้ไม่ว่ามันจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามแต่สิ่งที่มันทำกับฉันตอนนี้ฉันก็ออกไปได้แล้วแต่จะออกหรือจะตายที่นี่ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็เป็นอิสระหายแล้วมันสิงอะจะรอดไม่ได้วายแต่ปิดแล้วนะเว้นก็แต่ว่าในกรณีที่มันย้ายร่างครับสมมติร่างของไอ้บิลลี่ตัวจริงของมันเนี่ยมันตายลงเนี่ยโอ้ยไม่สงสารว่ะคือถ้าเกิดว่าร่างไอ้บิลลี่ที่เป็นตัวจริงอ่ะตายอ่ะก็คือมันไม่มีร่างให้อยู่แล้วทีนี้มันมาอยู่ร่างเราแทนมันก็จะไม่ตายหรอวะไอ้วอร์ไรเดอร์กับบิลลี่เนี่ยคือมันเหมือนจิตวิญญาณมันออกจากร่างอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นการทดลองของมันที่ผิดพลาดซึ่งถ้ามันมาสิงในตัวเรานั่นก็หมายความว่ามันได้ร่างใหม่ครับนั่นแหละฮะอย่าลืมไปดูนะโฮมสเตย์25ตุลาดีกูมัวหนังทำไมวะเนี่ยที่จริงก็อยากไปดูอยู่แล้วแหละเทรลเลอร์ออกมาก็น่าสนใจอยู่นะโอเคจะออกหรือจะตายไม่อยู่ที่ประตูผมจะมีแรงเปิดไหมแม่งเอ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวอย่าโอ้โหไม่ให้กูได้พูดเลยแม่งที่จริงมันไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วนี่วะแม่งร้องแต่อ้ออ่ะแกได้กลายเป็นหัวหน้ามันแล้ว
เฮ้ยเดี๋ยวนะคือตัวเราตายแล้วเหรอถ้าตายนี่บิลแต่บิลลี่มันยังค่ายพวกทหารนั่นอยู่เลยหมายความว่าไงพวกกูงงและแป้งจากความพยายามทั้งหมดคือมาตายเนี่ยนะถึงแม้จะปิดระบบมันได้แต่ก็ตายเหรอมาตบฟักมันจะมีเอ็นเครดิตไปวะเนี่ยโอ้โหแต่มันไม่น่าเชื่อว่าผมเล่นจบแล้วเล่นจบได้สักทีนะโอเคเกมนี้ผมไม่รู้จะสรุปยังไงดีฮะนอกจากว่าตัวเราเป็นนักข่าวที่จะมาสืบหาความจริงจากอีเมลลึกลับนะที่เขาบอกว่าในโรงพยาบาลแห่งนี้มันมีความลับซ่อนอยู่นะจะต้องมาเปิดโปงตัวไอ้เรื่องจริงของมันให้ได้พอเข้ามาก็เจอเรื่องพวกเกี่ยวกับศาสนาคนไข้หรือไม่ก็ความผิดปกติของคนไข้หลายๆคนนะครับแล้วก็เหมือนมีฆาตกรเหมือนคนไข้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมจนทำให้แต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะฮะแล้วก็มีศพเยอะแยะมากมายพวกหน่วยสวัสดิ์เข้ามาก็นอกจากเข้ามาตายก็เข้ามายิงเราเนี่ยแต่ไอ้ที่มันนั่งรถเข็นนะผมไม่รู้มันตายหรือเปล่านะแต่ยังไงอ่ะมันผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ที่จริงมันก็สมควรแล้วเพราะว่ามันเกมมันก็ออกมาเป็นแนวนี้อยู่แล้วนะแต่ให้มันจบแฮปปี้มันก็ยังไงอยู่นะครับเกมผีมันก็ต้องจบแบบผีๆก็จบแบบแย่ๆนั่นแหละนะฮะโอเคก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วละกันนะในการเล่น Outlast จนจบนะครับผมแค่ภาคแรกนะภาค2นี่ไม่รู้จะเล่นดีไหมเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าภาค2อ่ะมันจะมีในเรื่องของระบบเสียงแล้วก็เรื่องของการล็อกประตูเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับแต่ที่ตัดไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่งนะน่าจะมีแบบเรื่องสเตมินาการที่เราจะวิ่งได้เรื่อยๆแบบภาคแรกไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของการซ่อนตัวอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายมากขึ้นนะครับซ่อนในโอ่งอะไรบ้างตามที่ผมเห็นนะฮะซึ่งมันทำให้เกมมันตึงเยอะกว่าเดิมนี่ขนาดแค่ภาคแรกมันยังตึงขนาดนี้เองฮะผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันสอนอะไรเรานะแต่ที่จริงก็นั่นแหละ no comment กับเกมนี้จริงๆเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่นชมนะฮะหรือไม่ก็เมนแรก หรือเรื่องพี่เอ็มพี่กายมันก็ไม่จบสักทีนะครับผมก็ช่างมันแล้วกันนะครับผมก็จะปล่อยไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จบจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าต้องทำการลบพวกคอมเมนต์ไอ้พวกนี้แล้วฮะคือเอาง่ายคือตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยถ้ามันยังมีเรื่องของพี่เอ็มพี่ไกด์เข้ามาอยู่เนี่ยผมก็จะตอบด้วยคำเดียวว่าลบอย่างเดียวนะฮะเผลอๆแบนด้วยซ้ำนะไอ้พวกที่มันรู้แต่ยังพิมพ์มาเนี่ยนะผมค่อนข้างเบื่อเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนเข้าใจกันไว้นะว่าความจริงก็คือความจริงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมFeel already dead Like you have no reason to laugh Standing on the edge And finally looking down Like a candle in the night Fighting just to stay alive I know you still can't see Hold on to If you want to ask if this game can teach us something There is one thing that can be That is If you want to be a news reporter Go alone คุณจะต้องไป2คนหรือไม่ก็ต้องเป็นนักสู้นะครับไม่งั้นแล้วคุณเข้าไปก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณเห็นก็ได้นะฮะหรือไม่ก็พกปืนไป1กระบอกก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะฮะเป็นนักข่าวที่ดีเราต้องระวังตัวนะฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอ